iPhone 13 Pro Max มีรายงานว่าเจอหน้าจอเขียวกันพรึบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรตามมาชมครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับ มาอัปเดตข่าวกันสักหน่อยสำหรับต้นสัปดาห์นะครับผมเกี่ยวกับ iPhone แน่นอนครับว่าที่ปลายสัปดาห์นะหลายๆคนอาจจะได้เห็นที่พวกผมรายงานเอาไว้หรือว่าตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมที่โพสต์บอกว่า p p o o n นะโดยเฉพาะ iPhone 13รุ่น iPhone 13 Pro Max เกิดอาการหน้าจอสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับผมต้นโพสต์นี้นะครับมีการโพสออกมา บอกว่า iPhone 13เกิดอาการจอเขียวหลังจากการอัปเดต iOS 16.1นะครับผมแต่ว่าเอางี้ก่อนเรื่อง iPhone จอเขียวผมขอเล่าเป็นอย่างนี้เดิมทีณปัจจุบัน iPhone จะใช้หน้าจออยู่2ประเภทได้แก่หน้าจอ LCD กับหน้าจอ OLED นะครับหน้าจอ OLED จะอยู่ในตระกูลพวก s ี r ีส์ p r รครับแล้วก็จะอยู่ในฝั่งของ iPhone 10นะฮะเป็นต้นมานั่นคือรุ่นแรกที่ถูกใช้งานมา นะครับเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดสูงมีความคมชัดนะครับผมส่วนอีกรุ่นหนึ่งทจะเป็นหน้าจอพวก LCD ก็จะมีทั้ง LCD ธรรมดาถ้าเป็นรุ่นเก่าๆแล้วก็จะเป็นหน้าจอ Liquid Retina นะครับอย่างที่เราเคยเห็นใน iPhone 10R iPhone 11ประมาณนี้นะฮะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนี้กลุ่มหน้าจอที่มันเจอสีเขียวนะฮะคือฝั่งหน้าจอ OLED นะะถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไรบ้างการที่จะเกิดปัญหานี้มันเป็นได้นะครับหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะทําเครื่องตกนะครับ กระแทกสายแพรจอขาดนะครับผมทําให้หน้าจอแตกหักเสียหายมันก็เลยเกิดอาการนี้ขึ้นมาเราอาจจะเรียกกันว่าอ่าจอช็อตแล้วก็ทําให้เกิดอาการนี้นะครับหน้าจอ O L E D ไม่ใช่เฉพาะของฝั่ง iPhone นะฝั่งของยี่ห้ออื่นก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างคอมเมนต์เนี่ยบางคนบอกว่าในในซัมซุงโน้ตเก้าอะไรเงี้ยก็เจอเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนั้นเป็นในฝั่งของกรณีที่แบบเครื่องตกแล้วทําให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือว่าหน้าจอนั้นเสียหายนะครับแล้วก็มีอีกครับผมนะฮะเครื่องไม่ได้ตกแล้วก็ใช้งานมาเรื่อยๆและ อาจจะเสื่อมโดยสภาพนะครับหลายๆคนอาจจะแจ้งว่าใช้งานไปหลังหมดประกันเสร็จปุ๊บขึ้นเลย อะไรประมาณนี้คือแล้วแต่นะก็อย่างที่บอกเครื่อง iPhone มีหลายเครื่องเนาะอย่างของผมเองณนะตอนนี้ในออฟฟิศของน้องๆด้วยทั้งของผมด้วยนะครับใช้ iPhone อยู่ทุกรุ่นเหมือนกัน iPhone 13 Pro Max ของพวกเราก็มีนะครับ12 Pro Max 11 Pro Max ของพวกเราก็มีนะครับยังไม่เจออาการจอเขียวแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้เจอเลยนะครับผมอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่และล่าสุดเราก็อัปเดตเป็น16.2ด้วยซ้ำนะครับที่ข้ามมาและรายงานล่าสุดที่หลายๆคนโพสตคืนมาจากทางฝั่งของจีนด้วยนะครับพอช่วง iOS iOS 16.1 16. ปล่อยออกมาให้อัปเดตนะครับอาการนี้มันเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีการโพสต์ไปโดยโพสต์ออกไปทางฝั่งทวิตเตอร์สัค่อนข้างเยอะก็มีการแชร์รีทวีตกันค่อนข้างเยอะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นํามาโพสต์รงที่เพจแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเจอตั้งแต่ iOS 15เลยนะก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า iOS 16ก็เจอ บางคนก็บอกว่าไม่เจอปัญหานะครับอ่าเอาเป็นว่ามันไม่ได้หมายความว่าอัปเดตมาเป็น iOS 16.1แล้วมันจะพังมันจะเจ๊งเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตอนนี้ถามว่ามันเจอไหมมันเจอแหละเพราะว่าต่างคนต่างก็มาโพสต์นะฮะทั้งในคอมเมนต์เองก็เจอปัญหาเหล่านี้ถามว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ทํำยังไงได้บ้างถ้าเครื่องมีประกันอยู่นะครับ อยู่ในระยะประกัน1ปีนะครับผมถ้าเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นทาง Apple เขาจะเป็นคนดูแลให้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ถ้าหากหมดประกันไปแล้วทํางไงเขาก็จะเสนอเป็นการซ่อมหน้าจอไปนะครับแต่ทางนี้หลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยมันไม่ใช่แค่คน2คนหลักสิบหลักร้อยนะฮะหรือว่าอันนี้คือมันเป็นแผลวงกว้างแล้วถามว่า Apple จะทํายังไงต้องบอกกนะันว่าณตอนนี้ Apple ยังไม่ได้มีการบอกนะว่าจะดูแลอะไร,ะไรยังไงแต่ผมคิดว่าเขาเห็นเคสเนี่ย คงจะ i n v e s t i g a เกหรือว่าทําการสอบสวนอยู่รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วดูว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคต ทาง Apple ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางอุปกรณ์จริงเขาอาจจะตั้งโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทําการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้นะครับแม้ว่าเครื่องจะหมดประกันอันนี้เป็นการคาดเดาจากทางผมก่อนนะครับเพราะว่าอาดีตนั้นทาง Apple ก็เคยทํามาเหมือนกันยังไงถ้าใครใช้อุปกรณ์ตัวไหนอยู่แล้วเจอปัญหาแบบนี้นะโดยเฉพาะคนที่ใช้ iphone 13 pro iphone 13 pro max นะครับอัปเดตเป็น ios 16.1แล้วหรือว่า ios อะไรก็ตามแต่นะครับฝากมาคอมเมนต์หน่อยว่าเราเจออาการแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือใครใช้รุ่นอื่น เจออาการแบบนี้ลองมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่เป็นการที่เราสรุปข้อมูลมาให้แล้วก็รวบรวมมาให้นะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นไปได้ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อาจจะเสียก็เป็นไปได้ครับมันก็หลายปัจจัยรวมๆกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่าปัญหามันเกิดจากอะไรยังไงเดี๋ยวรอทาง Apple ถแถลงจดหมายออกมา เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับผมต้องไปมอกขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ